มาดามแอนอินเชฟสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนอินเชฟค่ะรายการดีๆที่พูดถึงเรื่องสุขภาพหุ่นสวยและความสวยความงามสำหรับผู้หญิงกันค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก้าวมาถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3นะคะที่แอนเริ่มต้นลดน้ำหนักอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยถ้าใครได้ดูจะบอกจะรู้ได้เลยว่าแอนเนี่ยแบบว่าเรียกว่าทำได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าแอนลดลงมาได้ถึง5ขีดนะคะเรียกได้ว่าคือตรงตามเป้าที่มอบที่ตั้งไว้นะคะที่เราตั้งกันว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้สัปดาห์ละ4ขีดแถมยังมีส่วนที่ทบไปหลังจากสัปดาห์แรกที่เราแบบว่าเฟลๆกันอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้แบบใครได้ยินเสียงฝนบ้างสิ่งดังมากเลยอ่ะเฮ้ยอดทนฟังกันหน่อยนะเพราะว่าเราก็จะพูดแข่งกับเสียงฝนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะอ่ะเรามาต่อกันที่สัปดาห์นี้นะคะเทคนิคการลดน้ำหนักของแอนในสัปดาห์นี้ก็คือจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกจริตกับการทานอาหารคลีนหรือทานอาหารนับแคลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะโกโกโกต่อกันไปเรื่อยๆแต่เราจะมีการมีตัวช่วยเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของการด้วยน้ำผลไม้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกับแอนเลยแล้วกันค่ะตลอด7วันที่แอนจะมาเล่าเรื่องอาหารการกินและการลดน้ำหนักของแอนค่ะวันที่1ค่ะเดี๋ยวเราไปฟิตเนสสักชั่วโมงนึงวันแรกเนี่ยเราไปออกกำลังกายกันแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าจะได้เป็นการแบบว่าฮึกเหิมเพิ่มกำลังให้กับอาทิตย์นี้นะคะให้บอกว่ากระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะเหนื่อยหน้าชุ่มเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบายหลังจากออกกำลังกายตอนเช้าเสร็จนะคะเราก็กลับมาทานอาหารเช้าที่ห้องของเรากันค่ะอาหารเช้าวันนี้หลังจากออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นขนมปังมันเทศเนื้อสีม่วงแครนเบอร์รี่อัลมอนด์นะคะจะบอกว่ามันเทศเนี่ยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีแอนโทไซยานินสูงมากช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ลดอัตราการเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันด้วยคือแบบว่าคุณประโยชน์เยอะมากเลยสำหรับมื้อเที่ยงนะคะวันนี้ไปรอน้องเกดเรียนพิเศษก็คือเรียนอูคูเลเล่อะไรอย่างงี้ค่ะ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1ระหว่างที่รอเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไปทานอาหารกลางวันกันนะคะแต่มันมาตกม้าตายตรงมื้อของหวานหลังอาหารนี่สิเวลาเราลดน้ำหนักเราก็ต้องหาแบบว่าอะไรย้อมใจสักนิดนึงนะคะไม่นิดละค่ะไม่ค่อยนิดนะบัวลอยเจ้านี่อร่อยมากแต่อร่อยมากเมื่อกี้มาพาน้องเกดมาเรียนดนตรีไงเราก็ข้ามฝั่งมากินข้าวแบบง่ายๆกินเสร็จแล้วแบบร้านนี้คือถ้าผ่านยังไงก็ต้องขอกินวันนี้เราสั่งเป็นบัวลอยไข่เค็มอย่าว่ากันเลยนะอย่าว่ากันเลยนะหลังจากน้องเกรซเรียนเสร็จนะคะแอนก็ไปทำธุระของอะไรของแอนบ้างเล็กน้อยนะคะพอตกเย็นเนี่ยเราก็ทานอะไรง่ายๆอย่างขนมจีนซึ่งมันก็เบาท้องดีนะคะแล้วก็จริงๆแอบชดเชยเขาเรียกว่าแอบชดเชยที่ทำผิดเมื่อกลางวันด้วยแหละแถมด้วยนะคะการออกกำลังกายอีกหนึ่งยกก่อนนอนค่ะยังไงคะฟิตเนสค่ะวันนี้เหนื่อยมากเบิร์นเยอะมากเยอะมากเลยพี่จะ300แคลนะจะ300แคลเพราะวันนี้กินมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเขากินขนมจีนนะโอเคเดี๋ยวขอวิ่งต่อในส่วนของเช้าวันที่2นะคะก็เหมือนเดิมคือแอนจะมีของอะไรติดบ้านอยู่แล้วโดยเฉพาะขนมปังคลีนอ่ะเราก็จะเอาขนมปังนะคะมาทานกับว่าไข่ขยี้อ่ะไปขยี้ในกระทะโดยที่ไม่ใส่น้ำมันแล้วก็โรยน้ำพริกหมูนิดนึงมันก็เพิ่มความแซ่บแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับมื้ออาหารแบบไม่ให้เราจำเจได้มากเหมือนกันนะคะส่วนมื้อกลางวันเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้แอนไปทำธุระแถวโรงงานเพราะฉะนั้นก็เลยใกล้ร้านกรีนลิเชียนนะคะก็ไปฝากท้องไว้ที่นั่นเป็นอาหารแบบว่าคุมแคลเป็นอาหารคลีนเหมือนกันนะคะแล้วก็กินข้าวกะเพราหมูสับซึ่งเขาใช้หมูแบบไม่มันนะอันว่ามันดีต่อใจมากกินกับน้ำผลไม้ขวดนึงคืออิ่มแปร่เลยส่วนเย็นนะคือไม่รู้เป็นอะไรตะบัดแตกทุกทีเมื่อตอนทุกทีที่แบบว่าฟ้าตกดินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทุกคนเป็นไหมคือทุกเย็นเนี่ยจะต้องมีเสียงสวรรค์แล้วแอนเราไปกินปิ้งย่างกันเถอะแอนเราไปกิน
อาหารอร่อยๆกันเถอะซึ่งก็ไม่คณาค่ะเราก็ตามคำชักชวนเราก็ไปกับเขาเป็นไงคะกินเชฟค่ะเราพากินของอร่อยแต่น้ำหนักเราก็จะลงเรื่อยๆจริงหรือเปล่าลงหรือขึ้นไงข้อดีของนี้คือเราก็กินแต่เนื้อไงคะกินแต่โปรตีนนะคะใช่แล้วมันเมินอะไรก็เกียร์ดีไม่จริงอะค่ะมาคิดได้ตอนแบบเฮ้ยกินอิ่มพุงปริ้นอิ่มแปรแล้วแหละทีนี้จะทำไงล่ะเราก็กลับไปฟิตเนสกันอีกรอบนะคะในส่วนของวันที่3นะคะมื้อเช้าเนี่ยเราก็ทานง่ายๆเลยวันนี้มีข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะเราก็กินข้าวเหนียวน้อยๆกินหมูปิ้งที่แบบเยอะหน่อยแล้วก็เลือกหมูปิ้งที่ไม่มันนะคะต่อด้วยแบบแอบในรายอาหารเขามีผัดหอยลายเราก็อยากเนาะก็กินหอยลายเยอะๆอะไรประมาณนี้กินข้าวแค่ไม่กี่คำก็น่าจะพอช่วยได้นะคะส่วนกลางวันเนี่ยวันนี้เราไปทานที่ฟู้ดเซ็นเตอร์กันค่ะทานอาหารที่ฟู้ดเซ็นเตอร์กันบ่อยๆเพราะว่าขอมีส่วนร่วมนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนจะได้เลือกทานอาหารแบบว่าของตัวเองนะอย่างของป้าเนี่ยวันนี้กินอะไรคะข้าวปลาทอดซึ่งแอนก็ไม่ควรจะกินเท่าไหร่วันนี้แอนก็เลยกินนี่ค่ะก๋วยจับยวนนี่ก็จะดีกว่ากินอาหารผัดทอดนะคือจะกินเป็นอาหารต้มๆอะไรประมาณนี้ค่ะมื้อหนึ่งพยายามไม่ให้เกินประมาณ300กิโลแคลอรี่นะเดี๋ยวขอตัวมัมๆก่อนหลังจากทานเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปซื้อตุนเสบียงสำหรับมื้อเย็นและมื้อต่อวันต่อๆไปนะคะเป็นเสบียงเอาไว้ก็จะมีแบบพวกน้ำผลไม้มีข้าวโพดมีมันอะไรพวกนี้เราก็ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อตุนๆไว้นิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้จุดพีคคือวันนี้กลับถึงบ้านแล้วนะคะเราอยากจะแบบไปฟิตเนสต่อเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นด้วยวันดีๆตั้งแต่เช้าวันแรกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากำลังภายในเรากำลังพุ่งพ่านอยากจะแบบเลือดร้อนไฟแรงอะไรเงี้ยอยากจะฟิตเนสตลอดเวลาแต่ปรากฏไปถึงหน้าห้องฟิตเนสถึงกับเงียบเลยเพราะว่าห้องฟิตเนสปิด3วันแปลวอ่ะมาถึงวันที่4เรียกว่าครึ่งสัปดาห์ผ่านไปเรียบร้อยนะคะเช้าเราก็ยังทำได้เหมือนเดิมค่ะวันนี้เรากินไข่ต้มกับน้ำเต้าหู้โอ้โหเป็นอะไรที่เรียกว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะคะดูท่าแบบว่าท่าดีกันตั้งแต่มื้อเช้าเลยสำหรับวันทำงานยุ่งๆนะคะก็ทานเนี่ยไข่ต้ม2ฟองแต่ว่ามือมีแค่นี้นะหยิบแค่ฟองเดียวแล้วก็น้ำเต้าหู้ค่ะอันนี้เลือกแบบหวานน้อยมานะคะก็คิดว่าน่าจะทำให้เราผอมได้ส่วนมื้อกลางวันนะคะเราก็ทานอาหารที่เราได้จะไปตุนเสบียงกันเมื่อวานนะคะนั่นก็คือแบบว่าเรากินน้ำผลไม้กินอกไก่ที่เขาแบบหมักไว้สำเร็จก็แค่ง่ายๆเราเข้าไมโครเวฟก็กินได้เลยอะไรเงี้ยกับขนมปังอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าอยู่ท้องแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าอาทิตย์นี้แอนพยายามจะทานให้ได้เหมือนอินเชฟเทปที่2 EP 2ที่เราทานอาหารคลีนหรืออาหารจำกัดแคลอรี่นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นอะไรที่ถูกจริตกับแอนมากเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วน้ำหนักเราลดไปก็พอประมาณพอสมควรเลยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดประมาณ5ขีดได้มั้งแอนก็เลยคิดว่าเฮ้ยการลดวิธีน้ำหนักวิธีนี้มันถูกจริตกับแอนมากๆแต่ทีนี้แอนก็จะเพิ่มการแบบเหมือนเขาเรียกว่าการดีท็อกซ์ขึ้นโดยการกินน้ำผลไม้เข้าไปเยอะๆมากกว่าอาจจะแบบทดแทนมื้ออาหารมื้อใดมื้อนึงอะไรประมาณนี้อันนี้ยังกะเกณฑ์ไม่ได้นะคะแต่ต้องลองดูคือเวลาเรากินน้ำผลไม้หรือน้ำอะไรที่มันมีประโยชน์มันก็จะแบบช่วยให้เราอิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้อยู่ท้องมากขึ้นเพราะว่ามันมีความหวานของน้ำตาลของตัวผลไม้เองอยู่แล้วซึ่งการเลือกซื้อน้ำผลไม้ก็ควรซื้อแบบไม่มีผสมน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าดีมากๆเพราะมันแบบสามารถดูดซึมเข้าไปได้หมดเลยส่วนตอนเย็นเนี่ยเพิ่งมาสังเกตอีกครั้งแล้วจริงๆเราไม่ได้เป็นคนตบะแตกเองนะคือเหมือนกับว่ามันมีคนมาชักชวนขัดขวางเราตลอดเวลาให้การลดน้ำหนักเนี่ยมันมีอุปสรรคมีความยากลำบากมากขึ้นนั่นก็คือพ่ออินเองอ่ะคือเท่าที่สังเกตทุกเย็นเลยนะไม่ปิ้งย่างก็ชาบูนู่นนั่นนี่คือหลายมือมากเลยแล้วมันก็จะตกมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักมากมากเลยยิ้มอะไรคะคือความเลวร้ายของการลดน้ำหนักก็คือมีเนี่ยแหละค่ะตัวยุยงคอยชักจูงไม่ใช่ฟังก่อนก็เราเป็นสมาชิกของเซเว่นเซ่นน่ะแล้วยังไงเซเว่นเซ่นน่ะ
ผมว่าวันอะไรนะวันอังคารอ่ะถ้ามีบัตรอ่ะซื้อ1ตะกู้เป็น1ตะกู้ขออ้าตรงไหนแล้วดูดิงงแงบอกว่าวันอังคารนะก็ไม่แถวไงแล้วงงแงบอกว่าให้มากินคนเดียวก็ไม่เอาอะไรครับยังไงครับตลกกิน2รสนี้1แถม1อ้วนตายกันไปเลยไม่อยากกินไม่อยากกินก็ต้องกินเพราะจริงๆมันคือของโปรดเราเลยแต่ว่าเราอ่ะหักข้างใจเลยสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช้างค่ะไม่หนึ่งอ่ะตลกคนละตอกใช่ไหมแล้วบอกว่าโดนบังคับมาก็บังคับแถมโดนบังคับสองลูกในส่วนของ3วันสุดท้ายนะคะคือเนื่องจากการที่ฟิตเนสปิดปรับปรุงเนี่ยแอนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจากที่เราไฟแรงมาตั้งแต่ต้นมันทำให้เรารู้สึกแบบมอดเฟลๆนิดนึงเราก็เลยหาตัวช่วยในการทำให้เรารู้สึกเบาตัวและสบายตัวมากขึ้นนั่นก็คือหาคอร์สดีท็อกด้วยน้ำผลไม้มาดื่มนะคะการเข้าคอร์สดีท็อกด้วยน้ำผลไม้ดีอย่างนึงคือมันจะช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายของเราคือเหมือนเรียกว่าล้างลำไส้ให้แบบเกลี้ยงเกลาเลยอะไรเงี้ยค่ะและเรื่องน้ำหนักมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้อีกอย่างนึงซึ่งคอร์สที่แอนซื้อมากินเนี่ยมันก็จะใช้เวลากินประมาณ2วันครึ่งก็คือกินเช้าเย็นแล้วก็เช้าอีกวันนึงแต่ความแย่มันอยู่ที่แอนใช้เวลากินไปถึงประมาณ3วันครึ่งเลยเพราะว่ามีตัวขัดขวางอีกแล้วค่ะนั่นก็คือพ่ออินนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแบบเฮ้ยเราตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะต้องกลับมากินน้ำผลไม้เหมือนเดิมพ่ออินก็บอกเฮ้ยมันดึกแล้วทรมานไปตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบพาเข้าร้านราเมงอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งทำให้เราแบบเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วแทนที่จะรีบกลับบ้านฉันก็หิวนะฉันก็เลยต้องกินราเมงเหมือนกันเลยต่อจากเมื่อวานนะคะวันนี้คือจริงๆเมื่อวานอย่างที่บอกว่าตอนเย็นเรากินราเมงไปใช่ไหมเย็นนี้เราเช้านี้เราก็เลยเอาของเย็นเมื่อวานมากินแทนก็เรียงขวดนะคะขวดที่4 5 6แบบนี้นะคะขวดแรกนะคะขวดที่1-4มันเป็นแอปเปิ้ลแดงผสมสปินาชคือผักโขมแล้วก็บีทคืออะไรอ่ะบีทรูทเงี้ยเหรอแล้วก็ชั่วโมงที่2อันนี้ยังไม่ขยับแล้วก็จะมีแบบขวดที่1-5จะมีพายแอปเปิ้ลคือสับปะรดมีแอปเปิ้ลมีแพชชั่นฟรุตก็คือสับปะรดแล้วก็มีว่านหางจระเข้แสดงว่าขวดนี้มันจะต้องเปรี้ยวแน่นอนเลยอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะมีทั้งสับปะรดทั้งสับปะรดเลยในส่วนของขวดนี้นะจะมีเป็นแอปเปิ้ลเขียวกับผักโขมซึ่งจริงๆเรากินไปเมื่อวานนะแอปเปิ้ลเขียวผักโขมแล้วก็มีกีวีด้วยเลยอร่อยมากอ๋อใช่อันนั้นไปกินที่ทูค่ะแต่อันนี้คือของเจ้านี้นะเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองกินดูเรื่อยๆคือมันน้ำมันมีการแยกชั้นอยู่เพราะว่าในน้ำผลไม้มันจะมีกากใยตกตะกอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเขย่าแล้วเช็คแรงๆมันก็จะแบบหายไปแต่ถ้ามันยังแยกชั้นอยู่แปลว่ามันเสียนะแต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าเขาทำเสร็จแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเห็นไหมเข้ากันหมดแล้วอะเดี๋ยวเช้านี้มื้อที่1อาจจะกินขวดนี้ก่อนชั่วโมงแรกนะคะไม่แย่อันกินได้กินแล้วบัตรแดงใครเห็นบ้างเดี๋ยวให้ดูใหม่เอ้ยบัตรนี่แดงเลยมาถึงมื้อเย็นแล้วค่ะวันนี้กลางวันเรากินอะไรไปน่ะกินอะไรอ๋อกินข้าวผัดอ๋อใช่วันนี้ผัดกลางวันผัดข้าวผัดให้ป๊าป๊ากับน้องเกดกินแต่ว่าคือแอนก็กินแค่แบบนิดเดียวประมาณแบบ5คำแค่นั้นเองคือกินน้ำก่อนมาไหมทำไมอ่ะมันเผ็ดกินไม่ไหวแล้วที่เหลือใครกินอ่ะป๊าให้เกดเองอุ้ยเสียใจก่อนป๊าให้เกดกินอ่ะวันนี้เดี๋ยวตอนเนี้ยคือพ่ออินน้องเกดน้องกายกำลังจะออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วเราก็ต้องออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกิน2ขวดจากวันนี้วันที่2เป็นขวดที่1และที่2นะคะนี่เลย2ขวดนี้ที่เราจะกินส่วนอีกขวดนึงเดี๋ยวขอแอบไว้กลับไว้กินตอนกลับมากินตอนเย็นตอนก่อนนอนอะไรประมาณนี้วันนึงมามากินกี่ขวด6ขวดค่ะเรากินเพื่อไม่ให้แบบเวลาเราไปนั่งกับเขาเราจะไม่ตะบะแตกอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวเราก็จะไปจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กกินกับเขานิดหน่อยนะคะขวดอันนี้ที่จะกินก็คือจะเป็นน้ำบีทก็คือบีทรูทอีกแล้วแล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำสับปะรดแล้วก็น้ำมะนาวอีกขวดนึงจะเป็นฝรั่งใบมิ้นท์ก็คือสะระแหน่แล้วก็แอปเปิ้ลเขียวอันนี้น่าจะโอเคนะน่าจะเดี๋ยวเราจะกิน2ขวดนี้ก่อนจะออกไปกินข้าวเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินอย่างนี้เลยป่ะไม่ใช่ไม่มา
คือจะบอกน้ำทุกตัวเขารสชาติโอเคหมดเลยส่วนอันนี้เราลืมขานชื่อนะอันนี้ชื่อ blush blush แปลว่าแปลว่าแปลงไม่ใช่ blush blush s h ส่วนอันนี้เป็นชูดแฟรี่ทำไมไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งใบมิ้นท์แล้วก็แอปเปิ้ลเขียวจริงเหรออร่อยใช่ไหมล่ะนี่อร่อยดูสิโดนแย่งกินนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาม่าทำไงน้องน้ำลองจอกจอกไม่ให้กินโอ้ยตายตายตายไปก่อนนะคะขอไปกินก่อนเดี๋ยวรีบแย่งคืนมาถึงบทสรุปของสัปดาห์ที่3กันนะคะจริงๆสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จดีทีเดียวนะคะเพราะเราลดน้ำหนักไปได้ถึง4ขีดตามที่เราตั้งเป้าไว้เพราะว่าน้ำหนักตั้งต้นจากที่ยกมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คืออยู่ที่ 55.8 กิโลซึ่งปลายสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่ 55.4 กิโลลดมาได้4ขีดทวนแต่ว่ามันก็ยังมีสะสมอยู่2ขีดที่เรายังบอกว่าเอามันลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแอนรู้สึกว่าการทานอาหารคลีนกับการคุมแคลของแอนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวาแล้วแอนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากลำบากอะไรแต่ว่าการที่แอนลดน้ำหนักเนี่ยแอนอยากจะนำเสนอมุมมองการลดน้ำหนักในหลากหลายรูปแบบนะคะให้เพื่อนๆได้ลองปรับให้เหมาะกับตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแอนก็เลยจะปรับเปลี่ยนพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเรากินคีนคุมแคลกันไปแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อยู่ตัวอะไรประมาณนี้แล้วอะไรประมาณนี้น้ำหนักมันก็ลงตามเป้าหมายที่เราได้ก็ถือว่าถ้าใครทำได้ก็โอเคลองดูวิธีนี้แต่กินไปนานๆมันก็แอบเบื่อเหมือนกันนะแอบกระซิบนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเราก็กินวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นสัปดาห์ที่4แอนจะใช้เทคนิคการลดน้ำหนักแบบไหนอยากให้เพื่อนๆติดตามชมกันแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแอนนะคะว่าในสัปดาห์ถัดไปแอนจะใช้เทคนิควิธีไหนและจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนอินเชฟรายการดีๆที่พูดถึงเรื่องสุขภาพหุ่นสวยและความสวยความงามต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดการติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้มาดามแอนอินเชฟลากันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย